ณมหาวิทยาลัยเซนหลุยส์ครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับได้เกี่ยกล่อมให้บิวพอร์ตนะครับให้เธอนั้นยอมร่วมทางไปกับมิสซี่เพื่อที่จะทดสอบว่ามิสซี่นั้นอาการดีขึ้นหรือ,อยังเธอกับกลายเป็นคนดีหรือ,อยังซึ่งบิวก็ปฏิษษษเสธนะครับที่จะไปร่วมทางกับมิสซี่ครับเพราะบิวนั้นบอกว่ามิสซี่นั้นทําให้เธอกลัวด็อกเตอร์นะครับก็บอกว่าลองไปพิสูจน์ดูก่อนและด็อกเตอร์รับประกันว่าเธอนั้นจะไม่ตายเป็นอันขาดก็คือรับประกันว่าบิวนั้นจะปลอดภัยนั่นเองครับกยยกบ,บยกยนัดดรโ ให้ดรนั้นพามิสซี่นั้นไปทดสอบดรนะครับจึงได้พามิสซี่บิวและนาโดครับมาปล่อยลงยานอวกาศอนานิคมที่อยู่ใกล้กับหลุมดํามากเลยครับซึ่งมิสซี่นะครับก็ยังพูดติดตลกกับดรบอกว่าดรนั้นคือดรหูหลังจากนั้นนะครับดรกลับเข้าไปในทาร์ดิสครับทำอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้ครับมิสซี่นะครับได้ทําการติดต่อยานนะครับปรากฏว่าคนที่ติดต่อกลับมาก็คือมนุษย์ผิวสีฟ้าคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าโจ ซึ่งด็อกเตอร์เห็นมิซซี่ทําอะไรบางอย่างครับก็รีบออกมาในทันทีครับปรากฏว่าจังหวะนั้นเองครับโจนะครับก็ขึ้นรีบมานะครับแล้วก็เล็งปืนใส่พวกเขาทั้ง4คนซึ่งด็อกเตอร์ก็พยายามเกลี้ยกล่อมโจนะครับบอกว่าอย่าพยายามทําอย่างนี้จะดีกว่าซึ่งโจนะครับเหมือนจะคุมตัวเองไม่ได้ครับแล้วก็เผลอลั่นไกลออกไป บา,ากว่าไกลปืนนะครับดันไปโดนทะลุล่างของบิวไปเลยครับซึ่งทุกคนก็ช็อกเป็นอย่างมากครับที่เห็นบิวนั้นโดนยิงทะลุอ,อกแต่จังหวะนั้นเองครับหมอพยาบาลนะครับที่อยู่ในผ้าพันแผลของยานนะครับก็ได้รีบวิ่งเข้ามาพยุงร่างของบิวไปในทันทีครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ปล่อย ให้พวกนี้ไปนะครับโดยอ้างว่าพวกเขาน่าจะสามารถช่วยบิวได้แล้วเราค่อยไปหาบิวตอนที่บิวนั้นฟื้นขึ้น,นมาและตอนนี้ครับทั้ง4คนก็ยังโต้เถียงกันอยู่โจโนะครับก็พยายามที่จะฆ่าด็อกเตอร์แต่ว่ามิสซี่นะครับได้เข้ามาห้ามเอาไว้และบอกว่าคนที่จะฆ่าด็อกเตอร์ได้มีแต่เพียงเธอเท่านั้นด็อกเตอร์ได้ทําการวิเคราะห์ยานะครับปรากฏว่าด็อกเตอร์ก็ได้รู้แล้วครับว่าส่วน ของยานนะครับที่มันใกล้กับหลุมดาก็คือส่วนล่างของยานนั่นเองเวลาที่อยู่ใกล้ๆหลุมดํานั้นนะ่ะมันจะเคลื่อนที่เร็วกว่าส่วนบนนั่นเองครับดรประเมินว่าเวลาเวลาของส่วนบนแค่ไม่กี่วินาทีนะ่ะก็อาจจะก,กินเวลาของส่วนล่างไปเป็นปีแล้วก็เป็นได้ไอ้โจก็เพิ่งนึกได้ครับบอกว่าเอา้าไอ้ที่กูขึ้นมาจากข้างใต้ยานนี้นะถ้าเกิดกูลงไปก็แปลว่าเวลามันต้องผ่านไปหลายปีแล้วดิซึ่งโจก็อึ้งไปอย่างมากครับกับการวิเคราะห์ของด็อกเตอร์ซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้เยาะเย้ยโจไปบอกครับว่า มึงจบมาได้ยังไงนี่ความรู้ปวัิศาสตร์ขั้นพื้นฐานก็ยังไม่มีเจอแบบนี้เข้าไปโจก็อึ้งเลยครับซึ่งตอนนี้ครับดรนาโดแล้วก็มิซี่นะครับเตรียมที่จะไปตามหาบิวครับเพราะว่าช่วงเวลาที่บิวถูกพาไปนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นไม่กี่นาทีสำหรับดรนะครับแต่ว่ามันน่าจะผ่านไปเป็นปีแล้วสำหรับบิวนั่นเองในขณะเดียวกันครับตัดภาพมาที่บิวครับในในขณะที่บิวนั้นถูกยิงครับและถูกลากมาที่โรงพยาบาล ในชั้น1 0ึ่ซึ่งเป็นส่วนล่างของยานั่นเองครับบิวนะครับได้ฟื้นขึ้นมาครับก็พบว่าตัวเองนะครับอยู่ในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งหัวใจของเธอครับที่โดนยิงทะลุไปนั้นก็ถูกติดตั้งด้วยหัวใจเทียมไซเบอร์เนติกซึ่งหล้อมรูเข้ากับหน้าอกของเธอในขณะนั้นเองครับบิวนะครับก็ได้เห็นนาฬิกา2เรือนครับที่ผนังซึ่งนาฬิกาเรือนของบิวนะครับก็คือชั้นที่1นึ่นี้ย ระบุว่านี่เป็นปีที่999แต่ในขณะเดียวกันนะครับเวลาของอีกชั้นนะครับซึ่งเป็นชั้น0ูนูนย์ซึ่งเป็นที่ที่ด็อกเตอร์อยู่นั่นเองครับเวลาเพิ่งจะผ่านไปเพียงแค่2วันเท่านั้นเองในขณะนั้นเองครับบิวนะครับก็ได้ยินเสียงใครบางคนนะครับเสียงดังประมาณตูดตูดตูดอย่างนี้ครับบิวนะครับก็เลยเดินตามไปนะครับไปยังหอผู้ป่วยก็พบกับเหล่าผู้ป่วยนะครับที่สุขุมหน้าตาอยู่นั่นเองครับซึ่งผู้ป่วยคนหนึ่ง นะครับก็กาลังเคาะอะไรบางอย่างจึงเกิดเสียงนั่นเองครับบิวนะครับเลยทําการปิดเสียงนั้นแต่ในจังหวะนั้นเองครับผู้ดูแลนะครับซึ่งเขานั้นมีชื่อว่ามิสเตอร์เลเซอร์นั่นเองครับก็ได้เข้ามาหาบิวแล้วเขาเกิดชื่นชอบบิวขึ้นมาครับเลยพาบิวนั้นไปที่ห้องของเขาและพอบิวมาที่ห้องของเลเซอร์นี่ครับก็พบกับด็อกเตอร์นาโดครับซึ่งเป็นภาพจาก มอนิเตอร์นั่นเองครับบิวก็บอกให้เลเซอร์นั้นอย่าพยายามเปลี่ยนช่องไปไหนและบิวก็ยังถามเลเซอร์อีกว่าแล้วทำไมมอนิเตอร์ของด็อกเตอร์นี่ถึงไม่ขยับเลยเลเซอร์ laser จึงตอบไปว่าเพราะว่าเวลาของด็อกเตอร์นั้นมันเดินช้ากว่าของที่นี่ซึ่งเลเซอร์ก็บอกไปว่าน่าจะผ่านไปอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับกว่ากว่าที่ภาพมอนิเตอร์นั้นจะขยับขยื่นและเวลาก็ผ่านไปเร็วเหมือนโกหกเลยครับเลเซอร์ laser นะครับก็ดูแลบิลเป็นอย่างดีเลยครับซึ่งบิวนะครับก็ได้ทําการตอบแทนเลเซอร์ครับโดยการเป็นผู้ที่ดูแลลลโรรรงงงพยาาาาาาาบบบบคคััทวมสะะะออดช้้น้นน่ไ ซึ่งเวลาผ่านไป1ปีนะครับบิลนะครับก็ได้เกี้ยกล่อมเลเซอร์ครับให้พาเธอออกไปนอกโรงพยาบาลได้สาเร็จครับเพราะว่าตลอดเวลา1ปีมันนี้นะบิวนะครับก็เอาแต่หมกตัวอยู่แต่ในห้องของเลเซอร์กับไปมาหาสู่ระหว่างโรงพยาบาลเท่านั้นเองเลเซอร์นะครับก็ใจอ่อนนะครับพาบิวนะครับออกไปข้างนอกซึ่งข้างนอกนี้ก็มีผู้คนจํานวนมากซึ่งเลเซอร์นะครับก็ได้บอกกับบิวว่าพวกเขาบางส่วนนะครับมนุษย์ที่นี่บางส่วนนั้นกำลัง พยายามที่จะทําปฏิบัติการอพยพอยู่นั่นเองเพื่อที่จะไปยังชั้นบนหรือไปยังชั้นที่ดีกว่าแต่ใน,นระหว่างที่พวกเขาเดินออกมาจากระยะห่างจากโรงพยาบาลได้ระยะหนึ่งครับก็ปรากฏว่าหัวใจไซเบอร์ของบิวนั้นก็เกิดล้มเหลวขึ้นมาเพราะว่าเพราะว่าพวกเขานั้นอยู่ห่างจากโรงพยาบาลนั่นเองครับพวกเขาจึงจําใจที่จะต้องกลับไปโรงพยาบาลหลายปีผ่านไปครับในที่สุดบิวนะครับก็ได้ทําการชักชวนเลเซอร์ นะครับให้พาเธอนะครับไปที่ลิฟต์เพื่อที่จะย้ายกลับขึ้นไปยังชั้นบนได้สาเร็จพวกเขาจึงได้แอบเข้ามาในโรงพยาบาลครับแต่ปรากฏว่านะครับเลเซอร์นะครับได้พาบิวไปผิดทางนั่นเองครับแทนที่จะพาไปยังลิฟต์นะเขานั้นได้พาบิวมายังห้องอัปเกรดนะครับซึ่งตอนนั้นเองครับบิวก็ตระหนักได้ว่าเลเซอร์นั้นหักหลังเธอซึ่งเลเซอร์นะครับก็ได้บอกกับบิวไปว่านี่คือแผนการที่จะแปลงโฉมบิวใหม่และหลังจากนั้นนะครับเหล่าศัลยแพทย์นะครับก็เข้ามา หาบิลนะครับเหล่าศัยยแพทย์เหล่านี้ครับก็ได้ใส่หูฟังอะไรบางอย่างครับให้กับบิวนั่นเองครับในขณะนั้นเองครับดรมิสซี่นาโดนครับก็มาถึงชั้นล่างได้สำเร็จดรนะครับจึงขอให้มิสซี่นะครับเจาะระบบคอมพิวเตอร์ครับเพื่อที่จะหาว่าขั้นล่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง ดานอาโดกับด็อกเตอร์นะครับก็ได้สำรวจในโรงพยาบาลในเพื่อในห้องผ่าตัดนั่นเองครับในจังหวะนั้นเองครับเลเซอร์นะครับก็ได้เข้ามาหามิสซี่ครับมิสซี่นะครับก็ได้ขู่เลเซอร์บอกว่าอย่าเข้ามาใกล้เธอในระยะ3ฟุตเป็นอันขาดเพราะว่าเธอนั้นคือไทม์เลดี้หรือก็คือไทม์ลอร์ด้เองครับซึ่งมิสซี่นะครับก็ได้ทําการเจาะระบบต่อไปนั่นเองครับโดยที่พูดคุยกับเลเซอร์ไปด้วยซึ่งมิสซี่ก็ได้รู้นะครับว่ายานอพยพลำนี้นแท้จริงแล้วมันเป็นยานที่มาจากดาวมอนเดส ดาวมอนเดสก็คือดาวเคราะห์ที่มันเป็นคู่แฝดของโลกนั่นเองครับเหมือนดาวเคราะห์แฝดของโลกซึ่งเลเซอร์นะครับก็ได้ทําการหยอกล้อมิซี่ต่อไปครับและชักปืนออกมาและจังหวะนั้นเองครับเลเซอร์นะครับก็ได้วางปืนลงนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้นั้นเขาเริ่มจะกังวลกับอนาคตของเขาเองแล้วหลังจากนั้นนะครับเลเซอร์นะครับก็ได้ทําการถอดหน้ากากออกมาคนที่อยู่ใต้หน้ากากนั้นก็คือฮารอนแซกซอนหรือก็คือเดอะมาสเตอร์นั่นเองครับ ซึ่งเป็นเดอะมาสเตอร์ในร่างก่อนมิสซี่นั่นเองครับซึ่งมิสซี่ก็รู้สึกประหลาดใจมากว่าเธอก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าเธอนั้นเคยมาอยู่บนยานลานี้มาก่อนด้วยเหรอตัดผ้ามาที่ดกรกานาโดครับในห้องผ่าตัดนี้เองดออรนะครับก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับดังมาจากทางหนึ่งพอมองไปเท่านั้น,นครับดกรก็ถึงกับอึง้งหนยเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นก็คือมอนเดสไซเบอร์แมนดรนะครับก็ได้พูดคุยกับไซเบอร์แมนไปนะครับบอกไปว่าบิวนั้นอยู่ที่ไหนซึ่ง ไซเบอร์แมนตัวนั้นนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นคือบิลในขณะนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็เตรียมที่จะวิ่งหนีนั่นเองครับแต่ป้ากฏวว่าพวกเขานะครับก็โดนดักหลังโดยมิสซี่และเดอะมาสเตอร์นั่นเองครับ